ในช่วงเก่ายกกวนวันนี้ค่ะตั๊กพาพี่ๆวัยเก่าและคุณผู้ชมนะคะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันที่ชุมชนออนป้ายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพามาชมสวนมันเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวคุณแซมเจ้าของสวนจะพาเราเข้าไปเดินชมกันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามกันไปเลยค่ะมาถึงสวนมันเบอร์รี่แล้วนะคะก็มีของว่างค่ะมากันเหนื่อยๆเนี่ยก็ต้องนี่ก่อนเลยค่ะเสิร์ฟของว่างก่อนเลยนะคะนี่ค่ะดับร้อนก่อนนะคะสมูทตี้แบบมันจะหอมหวานชื่นใจแบบมันไม่ได้เป็นแบบแช่แข็งค่ะมันได้จากผลไม้สดๆเลยค่ะผลไม้ที่มีวิตามินสูงแบบนี้เหมาะกับใบเก่าไหมคะเหมาะมากครับเพราะว่ามันมีสารแอนตี้ออกซิไดใช่ไหมพวกต้านอนุมูลอิสระมันก็ช่วยให้สุขภาพเราเนี่ยดีขึ้นได้ความรู้เยอะเลยค่ะผลิตภัณฑ์นี้เอาไปทำได้หลายอย่างนะคะทำแยมปั่นเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไปใช้กับเราเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์แก้ความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์กับตัวเองมากเลยตอนนี้นะคะเราพาพี่ๆไว้เก๋านี่ยกกันมาอยู่ในสวนแล้วสวนก็ร่มรื่นสวยงามนะคะนี่เป็นมันเบอร์รี่ทั้งหมดเลยเป็นสายพันธุ์อะไรคะเชียงใหม่60นะครับเชียงใหม่60จริงๆมันมีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้อะไรบ้างคะที่นี่เราเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับมันเบอร์รี่โดยเฉพาะนะครับของกรมมันไหมเฉลิมพระเกียรตินะครับเนาะแล้วนี่เราก็ให้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลนะครับจนถึงว่ากระบวนการการแปรรูปเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเลยพันธุ์เชียงใหม่60ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็ให้ผลดกเป็นคนละสายพันธุ์กับพันธุ์ที่เป็นหม่อนเลี้ยงใหม่ไหมคะใช่ครับประโยชน์เนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่ลักษณะใบกับผลอะไรพวกนี้เฉยครับผลก็นิยมเอามาทำอะไรบ้างนี่เป็นพันธุ์ที่ให้ผลดกเราจึงนิยมมาแปรรูปนะครับจะปลูกเพื่อการแปรรูปโดยเฉพาะเลยครับที่นี่แล้วแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะเป็นน้ำสกัดเข้มข้นนะครับน้ำมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้นเป็นแยมมัลเบอร์รี่นะครับน้ำพริกตาแดงมัลเบอร์รี่นะครับโอ้ก็หลากหลายนะเป็นทั้งอาหารคาวอาหารหวานได้เลยนะประโยชน์ของลูกหม่อนนี่มีอะไรบ้างคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนโทไซยานินนะครับแล้วมีวิตามินซีสูงนะครับบำรุงสายตาบำรุงสมองนะครับช่วยระบบขับถ่ายสตรีมีครรภ์นี่ควรกินเลยโอ้โหเหมาะกับพี่ๆวัยเก่าด้วยนะวัยเก่าก็กินได้ดีเลยผู้สูงอายุอะไรพวกนี้กินได้ครับดีเลยคือหม่อนนี้เลี้ยงยากไหมคะปลูกยากไหมคะไม่ยากนะครับโรคก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อีกอย่างไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆวัยเก่าเราถามเอ้ยที่บ้านก็ปลูกเหมือนกันแต่รสชาติจะเปรี้ยวเลยจึงรสชาติเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะมันขึ้นอยู่กับดินสภาพดินสภาพอากาศพวกนี้ครับแล้วก็การบำรุงการดูแลการบำรุงรักษาค่ะใช่จริงๆก็เข้ามาเรียนรู้ได้ได้ครับเราสอนตั้งแต่กระบวนการปลูกเลยก็คือปรุงดินยังไงให้ได้รสชาติหวานนะคะหรือว่าการดูแลยังไงหรือว่าการตกแต่งแบบนี้นะคะนี่เขาไม่ได้ใช้โครงเลยนะจริงๆนี่เขานี่ดัดเองคนเดียวใช่ครับแล้วก็นี่ก็ร่มรื่นแล้วก็สะอาดด้วยนะคะปลูกแบบนี้ก็สบายนะจริงๆมีพื้นที่ข้างบ้านนิดเดียวก็สามารถปลูกได้นี่ครับต้นหนึ่งให้ผลผลิตเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะต่อต้นนี่ประมาณ10กว่าโลครับโอ้ก็เยอะนะถ้าปลูกไว้กินเองดูแลสุขภาพตัวเองนี่ก็คือสบายๆใช่ครับต้นนะคะปลูกไม่ยากค่ะมันจะทยอยสุกนะครับหม่อนเนี่ยเราต้องเก็บทุกวันนะครับแล้วมีให้ผลผลิตตลอดปีไหมคะมีครับที่นี่เราจะแบ่งเป็นช่วงนะครับช่วงละประมาณ30กว่าต้นพวกนี้ครับให้ตลอดทั้งปีนะครับแต่เราจะไม่นิยมให้ออกช่วงหน้าฝนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นผลเสียมากกว่านะครับคือรสชาติมันไม่ได้นะมันใช่ครับถ้าก็โดนน้ำฝนอีกนะครับมาเรียนรู้กันถึงสวนแล้วนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ให้คุณแซมแนะนำสักนิดนึงนะคะครับอันนี้ยังไม่สุกถ้าสุกเนี่ยมันจะเป็นสีแบบไหนนะคะเป็นสีดำครับดำม่วงออกดำเข้มพวกนี้ครับอ๋อแต่ม่วงเข้มๆแบบนี้ก็ยังไม่สุกอีกเหรอคะอันนี้ยังครับยังนี่ประมาณ 60% แล้วยังไม่สุกนี่กินได้ไหมคะกินได้ครับแต่มันจะออกรสเปรี้ยวอันนี้ยังไม่สุกนะคะแต่ว่าก็กินได้แต่ว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยใช่ครับแต่เอาไปยำอร่อยมากเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นสวนหรือว่าเป็นยังไงคะเป็นสวนครับเป็นปลูกข้าวปลูกข้าวใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มปรับใหม่หมดเลยตั้งแต่ผมเปลี่ยนยุคผมทำเนี่ยอ๋อแล้วพื้นที่ที่เราจะต้องปรับเพื่อให้เหมาะกับการปลูกต้นหม่อนเนี่ยค่ะเราจะต้องปรับอะไรบ้างคะไม่ครับคือที่นี่เราคือไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ไม่ได้ต้องปรับอะไรมากนะครับพี่โยคะถ้า
พูดถึงการท่องเที่ยวในชุมชนออนใต้เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าหลังจากที่เราเผชิญสถานการณ์โควิดกันมาเนี่ยครับก็เราก็เริ่มเปิดบ้านนะครับเรียนรู้ว่าเราจะดูแลนักท่องเที่ยวยังไงให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีการพัฒนาตอนนี้ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นี่ก็มีหลากหลายครับ11หมู่บ้านเนี่ยที่นี่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ทำในเรื่องเกษตรอยู่แล้วนะครับในส่วนของออนใต้ฟาร์มเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นในเรื่องของชนเผ่าอินทรีย์ที่เราเน้นฟาร์มทูเทเบิลนะครับคนก็จะได้สัมผัสกับพืชผักที่เราปลูกจริงๆอย่างถ้าใครมาสั่งเมนูอาหารเหนืออย่างลาบหมูคั่วไงครับผักสดๆที่นำมาเสิร์ฟก็จะเป็นพืชผักสมุนไพรพืชผักพื้นบ้านที่สามารถเดินไปดูได้ที่แปลงปลูกว่ามีผักอะไรแล้วก็เรียนรู้กันไปว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยมันให้ประโยชน์ต่อร่างกายอะไรบ้างอย่างพี่วัยเก่าที่มาเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเหมาะเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าเป็นคนที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษละนะครับอาหารก็ต้องถูกเลือกให้พอดีกับความต้องการของร่างกายนี่แหละค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชุมชนออนใต้นะคะก็คือการเดินเล่นชมสวนของชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะปลูกเองค่ะแล้วก็สามารถนำผลผลิตที่ได้นะคะไปปรุงเป็นอาหารให้เราได้ชิมกันด้วยค่ะตามไปเลยก็มาออนใต้นะครับเมนูที่อยากจะให้ทานกันก็คือปลาครับแนะนำเราจะมีปลานิลสดๆที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลน้ำจืดนะครับก็ปลานิลนี่เราจะระลึกถึงในหลวงร.9ด้วยและสัญลักษณ์ชุมชนเราก็ยังเป็นในเรื่องของปลาอีกนี่เลยค่ะเมนูต้อนรับจากคนในชุมชนวันนี้ที่เราพาพี่ๆวัยเก่ามาชิมกันนะคะเป็นเมนูสุขภาพเหมาะกับวัยเก่ามากๆและที่สำคัญวัตถุดิบทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้มาจากในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะมีเมนูนี่อันนี้เป็นน้ำพริกโจ๊ะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเขาจะไม่ใส่มะเขือส้มมะเขือส้มก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากกินกับผักนี่เพิ่งไปเก็บมาจากในสวนเลยนะคะรับรองว่าออแกนิก100% เลยอีกอันนึงค่ะอันนี้เป็นต้มยำปลานิลซึ่งปลานิลเนี่ยนะคะเขาก็ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นขยายพันธุ์แล้วก็เลี้ยงกันเองด้วยนะคะอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำเลยนะคะก็คือเมนูผักเชียงดาผัดไข่ค่ะเมนูนี้ก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยนะคะช่วยลดน้ำตาลช่วยลดไขมันในเลือดพอเอามาทำเป็นเมนูแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ได้จากในชุมชน 100% และที่สำคัญคือปลอดภัยไร้สารเคมีดีต่อสุขภาพด้วยค่ะพี่ต้อยวันนี้เป็นไงคะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันที่ชุมชนออนใต้โอ้ชอบมากเลยบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่นี่ปลูกเป็นแบบออร์แกนิกหมดเลยนะไม่ได้ใช้สารเคมีและอาหารที่ทำมาก็เป็นอาหารที่สุขภาพทุกอย่างเลยค่ะเหมาะกับวัยเก่าไหมคะการท่องเที่ยวแบบนี้โอ้เหมาะมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะดีกับตัวเองดีกับครอบครัวดีกับหลายๆอย่างนะคะในความคิดนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยค่ะเหมือนเราได้เอากลับไปปรับใช้ในการดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะ